สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับสุทีมงานไอบอกกับฮอยครั้งหนึ่งสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งบานเตะแห่งชาติประจำปี2022ประเภททีมชายนะซึ่งก็ได้บทสรุปกันไปในทีมห้อยกันแล้วหลังจากที่เราจบไปในวันที่12พฤศจิกายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สมฮอบซิงสนาเลิศก็เป็นการพบกันระหว่างนครธงจันทร์พบกับหวางเสียงขวางสำหรับการแข่งขันก็ปรากฏว่าเป็นนครธงจันทร์ที่มาโดดเด่นอีดีสามารถเอาชนะทางด้านเสียงขวางไป2ประตูต่อ0จากการยิงของอาคมธรณินทร์นาทีที่5และกับวิไลกุลังศรีนาทีที่82นั่นเองเหตุให้ทางด้านนครธงจันทร์คว้าแซมไปครองพร้อมกับขันแซมในการเงินรางวัล100ล้านกีบนั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งเส้นทางการสู้แซมของนครธงจันทร์ก็คือในรอบแบ่งกลุ่มเสียให้กับคำมวลแบบหมดสภาพกันเลยล่ะ0ประตูต่อ3นั่นเองเนาะก่อนที่นัดที่2จะเสมอกับทางด้านหลวงน้ำท่า0-0ในการนัดสุดท้ายฮอบแบ่งกลุ่มเบียดเอาชนะเซกองไป2-1เกตไอพานเขาฮอบไปวุฒิษนะเนื่องจากมี4คะแนนเท่ากับเซกองแต่ว่านครธงจันทร์มีเหตุด้วยเหตุดีกว่าพานเขาฮอบไปวุฒิษกันเลยถือล่อตัวนะก็ทั้งที่ว่าหลายๆรายการผ่านมาการเทียบเป็นแซมนั่นต้องผ่านมาด้วยความยากลำบากซึ่งว่าพร้อมจะบุรีก็ตามแต่ว่าสามารถไต่เต้าขึ้นสู้กันแซมก็คือนครธงจันทร์นะซึ่งว่าในรอบ8ทีมนะนครธงจันทร์ก็ถือว่าสร้างผลงานโดดเด่นขึ้นมาสร้างพร้อมเขาคงที่คงว่าสามารถเอาชนะไซส์บูนไปคาดลอย3-0ในการรอบ4ทีมก็สามารถเอาชนะหลวงพระบางไป4-0นะถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นก่อนที่ว่าจะผ่านเขารอบซิงชนะเลิศพบกับขวางเสียงขวางที่ทำผลงานโดดเด่นดีโบเคยเสียให้กับทีมใดส่วนในรอบซิงชนะเลิศแข่งขันในวันที่12พฤศจิกายน2022เนาะก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านขวางเสียงขวางที่ว่าเด่นเอาชนะไป2-0นั่นเองเนาะเดี๋ยวปิดท้ายครับไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันรายการนี้ก็คือบานเตะแห่งชาติประจำปี2022ประเภททีมชายนะก็มีดังนี้ก็คือแซมเป็นคอนงจันทร์ได้ครับขันแซมเหรียญรางวัลพร้อมกับเงินรางวัล100ล้านกีบส่วนที่2เป็นขวางเสียงขวางได้ครับเหรียญรางวัลเงินรางวัล50ล้านกีบส่วนรางวัลดีเด่นต่างๆประกอบมีรางวัลดาวยิงสุดๆเป็นของสุดีอย่างละซีจากขวางเสียงขวางยิงไป5ประตูจาก6นัดต่อมาเป็นรางวัลพวกสาวตูดีเด่นเป็นแสงคอนดาราเซนจากนครธงจันทร์ลงสนามไป5นัดเสียเพียง1ประตูแต่การรางวัลคู่ฝึกดีเด่นเป็นของทางพันธวัฒน์สุภาวาสันติสนสัญชาติไทยจากทีมนครธงจันทร์รางวัลนักเตะดีเด่นประจำการแข่งขันเป็นของท้าววิไลกุลังศรีจากนครธงจันทร์ลงสนามไป6นัดยิง3ประตูสนี้เป็นบทสรุปของการแข่งขันบานเตะแห่งชาติประจำปี2022จบไปเป็นที่ห้าแล้วถึงรายการต่อไปก็จะไปวัดกันต่อที่การแข่งขันกีฬาบานเตะในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติอยู่ที่ขวางเสียงขวางที่จะเปิดฉากขึ้นในกลางเดือนธันวาคมคือจะเริ่มแข่งขันบานเตะแต่ต้นเดือนมันไปล่ะจะเริ่มมีการแข่งขันเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตกันใหม่เนาะทุกท่านรายการบาเต้งซ่าต้องไปตัดสินกันไปว่ากันใหม่ในปี2023ก็แล้วกัน